อันยองซิงเกิลเดินนูชอนนะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเก็บกวาดห้องกันเพราะเราเนี่ยเรียกช่างแอร์มาล้างแอร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมห้องให้ช่างแอร์เขาก่อนนะเริ่มจากการเก็บโซนของใต้แอร์กันก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยกล่องอันนี้เนี่ยเราซื้อมาจากอีเกียนะครับใส่ของได้เยอะมากใครที่กำลังมองหากล่องใส่ของหรือกล่องเก็บของเนี่ยแนะนำอันนี้เลยนะครับใครที่ของเยอะเนี่ยมีแผนจะเก็บของหรือขนของหรือใส่ของเนี่ยเราแนะนำถุงของอีเกียเลยมันคล้ายๆกับถุงกระสอบนะค่อนข้างใหญ่แล้วก็จุของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะชั้นอันนี้เนี่ยเราสั่งมาจากในช้อปปี้นะครับประกอบเองราคาไม่ถึงพันเลยนะทุกคนดีมากๆได้มาทั้งหมด5ชั้นใส่ของได้ค่อนข้างเยอะใครที่ตามหาชั้นราคาประหยัดประหยัดเนี่ยแนะนำอันนี้เลยนะครับส่วนชั้นมีล้ออันนี้เนี่ยเราซื้อมาจากโรบินสันนะครับปกติเนี่ยเราจะใส่เครื่องสำอางแต่ว่าเราจะย้ายของในชั้นมีล้ออันนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในลิ้นชัก5ชั้นเมื่อกี้นะครับพอได้มาเก็บของเนี่ยก็ได้เห็นว่าเครื่องสำอางเราเยอะมากแล้วก็ได้ทิ้งเยอะมากๆเลยนะครับหลายๆอันเนี่ยมันหมดอายุไปนานมากๆแล้วแหละเราก็ไม่ยอมทิ้งสักทีนะเพราะบางอันเนี่ยมันไม่มีผลิตแล้วนะก็ยังเก็บไว้อยู่เพราะว่ารู้ว่าหมดอายุเนี่ยแต่ก็ยังไม่ยอมทิ้งนะเพราะว่ากลัวจะหาซื้อไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลยจริงๆ
กล่องอันนี้เนี่ยฝุ่นเต็มเลยนะครับเราก็เลยใช้ลูกกิ้งเก็บขนเนี่ยมาเก็บฝุ่นตรงนี้เลยนะบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยแนะนำเลยในคอมเมนต์มากๆใครที่มีฝุ่นเยอะหรือผมร่วงใช้ลูกกิ้งอันนี้เนี่ยเก็บได้ค่อนข้างเกลี้ยงเลยนะครับไหนๆก็เก็บของแล้วเนาะเราก็เลยจะมาล้างแปรงด้วยเลยนะบอกเลยว่าล้างเหนื่อยมากเพราะว่าแปรงเราค่อนข้างเยอะเป็นไปได้เนี่ยเราอยากจะทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่ยกเซตไปเลยให้มันจบแล้วก็มาจัดของในลิ้นชักกันนะครับอันนี้เนี่ยเราซื้อมาจากอีเกียมันเป็นถาดแยกพวกช้อนส้อมมีดของใช้ต่างๆในครัวนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยเอามาใส่ของพวกเครื่องสำอางแทนเอามาแยกเครื่องสำอางแทนนะก็ช่วยให้มันมีระเบียบมากขึ้นมั้งสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอสไตล์นี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย